รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมฟังเพลงคลาสสิกสุดน่ารักต้อนรับวันเด็กได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรบทเพลง Spring Song จากนักประพันธ์เฟลิกซ์เมนเดลโซนนะคะเมื่อปี1842เนี่ยเฟลิกซ์เมนเดลโซนนักประพันธ์ชาวเยอรมันได้เดินทางไปยังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วก็ไปพักอาศัยอยู่กับครอบครัวของภรรยาของเขานะคะครอบครัวเบเนเก้เมนเดลโซนเนี่ยได้ใช้เวลาในช่วงนั้นแต่งเพลงชุดนะคะที่มีชื่อว่า Song Without Words ที่หลายๆคนอาจจะพอรู้จักเคยได้ยินชื่อกันอยู่นะคะโดยที่ตัวเมนเดลโซนเองเนี่ยในช่วงเวลานั้นเขาก็มีความสุขสนุกสนานไปกับเด็กๆถึง7คนเลยนะคะในตระกูลเบเนเก้แล้วก็แน่นอนว่าคุณลุงเมนเดลโซนต้องเรียกเป็นคุณลุงกับเด็กๆเนี่ยเล่นด้วยการมีเจ้าหนูตัวเล็กๆเนี่ยมาจับมือคุณลุงเมนเดลโซนเอาไปจิ้มที่เปียโนจิ้มไปอ้าวใครจะไปเชื่อว่าไอ้เจ้าทำนองเนี่ยโน้ตที่เล่นซ้ำๆที่เจ้าหนูน้อยจับมือคุณลุงไปกดเนี่ยกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับเมนเดลโซนที่เขาเอาทำนองตัวนี้มาแต่งเป็นเพลงที่ชื่อว่า Fluling Sleep หรือว่า Spring Song ที่เราเพิ่งจะได้ฟังกันไปนะคะอันนี้เป็นมาจาก Book 5 Opus 62หมายเลข6เป็นแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆที่เจ้าหนูตัวเล็กหลานของเมนเดลโซนเนี่ยได้มอบให้ก็อย่างที่ว่าเลยว่าเด็กเนี่ยคืออนาคตอันสดใสของโลกใบนี้จริงๆก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมปีใหม่แล้วก็เสาร์ที่2แน่นอนว่าเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะวันเด็ก2565แล้วก็เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาตินี้เองมุกก็เลยอยากจะขอนำเสนอบทเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กนะคะทั้งที่แต่งสำหรับเด็กทั้งเล่นสำหรับเด็กฟังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กแล้วก็รวมไปถึงบทเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเด็กๆ เหมือนกับตอนต้นรายการบทเพลง Spring Song นะคะก็ชุดนี้เนี่ย Song Without Wordsเล่ม5พอดีนะคะเป็นเล่มที่เมนเดลโซนเนี่ยเขาอุทิศให้กับนักเปียโนนักประพันธ์ร่วมชาติของเขาก็คือคลาร่าชูมันภรรยาของโรเบิร์ตชูมันที่หลายๆท่านอาจจะพอเคยได้ยินหรือว่าจริงๆในรายการของเราก็พูดถึงไปค่อนข้างบ่อยมีตอนที่พูดถึงเรื่องราวของโรเบิร์ตชูมันคลาร่าชูมันพ่วงไปกับโยฮันเนสบรามส์ด้วยลองไปหาฟังกันดูได้นะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินบทเพลงที่มีชื่อว่า Kinderszenen ก็คือเป็นเพลงชุดหนึ่งของโรเบิร์ตชูมันนะคะอย่างเพลงดังๆที่มาจากชุดนี้ก็คือเพลง Träumer Rai ที่ไปโผล่อยู่ในภาพยนตร์ในละครทีวีมากมายเลยนะคะ Kinderszenen เนี่ยก็ภาษาเยอรมันเนาะ Kinder แปลว่าเด็กๆ Childrenเซเน่นก็คือซีนภาพบรรยากาศก็คือเป็นภาพฉากวัยเยาว์ที่โรเบิร์ตชูมันเนี่ยต้องการจะสื่อบรรยายออกมานะคะแต่ว่านอกจากผลงานชุดนี้แล้วเนี่ยตัวโรเบิร์ตชูมันเองเนี่ยก็ยังได้แต่งบทเพลงชุดที่เกี่ยวกับเด็กไว้อีกอันนึงซึ่งมีชื่อว่าอัลบั้มเฟื่อดียุงเก้นนะคะก็คืออัลบั้มสำหรับเดอะยังก็คือสำหรับเด็กๆสำหรับวัยรุ่นสำหรับวัยเด็กลงมาอะไรอย่างนี้ซึ่งบทเพลงชุดนี้เนี่ยแต่งขึ้นในปี1848แต่งขึ้นสำหรับลูกสาวของเขาทั้ง3คนนะคะสำหรับลูกสาวของโรเบิร์ตแล้วก็คลาร่าชูมันบทเพลงชุดอัลบั้ม For The Young เนี่ยก็จะเป็นการรวมบทเพลงที่เล่นง่ายสำหรับเด็กๆสำหรับ beginners คนที่เพิ่งหัดเล่นเปียโนใหม่ๆคืออย่างเพลงชุดเมื่อกี้นี้ Kinderszenen เนี่ยมันจะเป็นเพลงประมาณว่าผู้ใหญ่ที่เขาคิดถึง
สมัยเด็กๆเพราะฉะนั้นสกิลที่ต้องใช้หรือว่าเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเพลงก็จะยากกว่าเพลงชุดอัลบั้ม For The Young ที่สำหรับเด็กเลยนะคะแล้วก็เขาบอกด้วยว่าจริงๆแล้วอย่าง I Kinder Sennen เนี่ยมันเป็นอะไรที่ประมาณว่า อธิบายถึงความเป็นคนขี้เล่นที่คลาร่าชูมันบอกว่าเนี่ยตัวโรเบิร์ตชูมันเนี่ยนะนิสัยเหมือนเด็กๆเลยอะไรอย่างนี้โรเบิร์ตก็เลยเอามาเขียนเป็นเพลงเซต Kinder Sennen ส่วนชุดอัลบั้ม For The Young เนี่ยมีทั้งหมด43เพลงย่อยนะคะช่วงแรกเขาจะแบ่งช่วงให้เลยนะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นสำหรับเด็กๆเลยแล้วพอตั้งแต่หมายเลข49หมายเลข19ขออภัยค่ะหมายเลข19เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีเขียนกำกับไว้ว่าสำหรับผู้ใหญ่ก็คือคนที่เริ่มที่จะโตขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ได้เล่นกันนะคะเดี๋ยวจะให้ลองฟังท่อนหมายเลข10นะคะท่อนหมายเลข10เนี่ยชื่อว่าFlöler Landmann von der Arbeit zurückkehren ภาษาเยอรมันโดยภาษาอังกฤษเนี่ยจะแปลว่า The happy farmer who returning from home นะคะก็คือประมาณว่าเป็นเพลงที่อันเนี้ยชาวไร่ชาวนาออกไปทำงานกันแล้วก็กลับบ้านกันหลังจากเลิกงานเป็นเพลงน่ารักน่ารักที่อาจจะมีคนรู้สึกว่าเอ๊ะคุ้นหูตัวทำนองนะเดี๋ยวจะลองให้ไปฟังกันดูนะคะว่ามีใครเคยได้ยินเพลงนี้กันบ้างหรือเปล่ารู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ที่เวนิสมีไวโอลินยักษ์ลอยน้ำที่อิตาลีมีการสร้างไวโอลินตัวใหญ่ยักษ์ความยาวถึง12เมตรหรือประมาณตึก4ชั้นได้ซึ่งออกแบบโดยคุณลิวิโอเดอมาชีเป็นนักสร้างสรรค์ผลงานท่านหนึ่งนะคะก็ไวโอลินตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าโนอาสไวโอลินหรือว่าไวโอลินของโนอาตามความเชื่อเรื่องของโนอากับน้ำท่วมโลกนั่นเองว่าแต่ว่าทำไมต้องโนอาก็เป็นเพราะว่าไวโอลินยักษ์ตัวนี้เนี่ยถูกนำไปลอยแล้วก็ไปแล่นอยู่ในคลองเวนิสคลองอันโด่งดังสวยงามของที่เวนิสที่อิตาลีนะคะไม่พอยังมีการพานักดนตรีถึง4ชีวิตเป็นวงสตริงควอเตตขึ้นไปบรรเลงเพลง Four Seasons ของอันโตนิโอวิวาลดีนักประพันธ์ผู้โด่งดังจากยุคบาโรกด้วยโดยที่นักดนตรีเนี่ยต้องขึ้นไปยืนสีไวโอลินกันแบบเท้าเปล่าเพื่อช่วยให้การทรงตัวบนเจ้าไวโอลินยักษ์เนี้ยมันง่ายขึ้นซึ่งเจ้าไวโอลินตัวนี้ถูกสร้างขึ้นจากไม้จริงๆแล้วก็มีการติดมอเตอร์เอาไว้ข้างในด้วยคุณมาชีบอกว่าไวโอลินคือสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในเวนิสนักดนตรีท่านหนึ่งเล่าว่าเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายมากทั้งคลื่นทั้งลมแล้วก็มีช็อตที่ลมพัดโน้ตตกลงน้ำแต่ว่าก็ยังต้องบรรเลงกันต่อไปแล้วก็มีคนเก็บขึ้นมาวางบนสแตนโน้ตให้ทันการนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยมีโอกาสได้ดูเรื่อง Wizard of Oz ก็อาจจะคุ้นกับทำนองนี้นะคะที่ถูกนำไปใช้ในหนังเรื่องนี้บ่อยๆเลยหรือว่าอย่างเพลงป๊อปเองก็มีนะคะที่นำทำนองอันเนี้ยจาก Happy Farmer ไปใช้อีกเพลงจากชุดเดียวกันที่อยากให้ลองฟังเหมือนกันนะคะคือหมายเลข2ที่มีชื่อว่า Soldaten March หรือว่า Soldiers March การเดินขบวนของเหล่าทหารไปลองฟังกันได้เลยค่ะเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยจะต้องมีความใฝ่ฝันนะคะที่โตขึ้นมาแล้วอยากจะเป็นทหารใส่ชุดสุดเท่เลยใส่ชุดยูนิฟอร์มแล้วก็ถือปืนปกป้องคนที่เรารักนะคะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ถูกเล่าถูกใช้เป็นตัวละครหลักแม้ว่าจะเป็นตัวละครประกอบก็จะเป็นทหารที่คอยคุ้มกันคนอื่นคอยช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องเล่าหรือว่าการ์ตูนเทพนิยายต่างๆมากมายเลยนะคะแม้แต่ในดนตรีคลาสสิกเองก็มีความเกี่ยวข้องเนาะหมายถึงว่าบทเพลงคลาสสิกที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆเนี่ยก็มักจะมีอะไรที่เกี่ยวกับทหารทั้งนั้นเลยอย่างเพลงที่เราเพิ่งจะได้ฟังไปนะคะของโรเบิร์ตชูมันเมื่อสักครู่ Soldiers March จากชุดอัลบั้ม For The Young แต่ว่านอกจากตัวโรเบิร์ตชูมันแล้วเนี่ยก็ยังมีนักแต่งเพลงอีกคนนึงที่แต่งเพลงชุดสำหรับเด็กด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเพลงที่เป็นสำหรับเล่าเกี่ยวกับทหาร
Soldiers March อย่างนี้ไว้ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือคุณปีเตอร์อีลิชไชคอฟสกี้คีตากวีผู้โด่งดังชาวรัสเซียนะคะก็เพลงของเขาเนี่ยมีชื่อชุดว่า Children's Albumไปค้นคว้ามาเขาบอกว่าไชคอฟสกี้เนี่ยได้เขียนจดหมายหาเพื่อนของเขานะคะแล้วก็บอกถึงความคิดความตั้งใจของเขาที่อยากจะทำเพลงเซตเพลงเล็กๆสำหรับเด็กโดยเฉพาะโดยเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวโรเบิร์ตชูมันเลยก็อยากจะตั้งชื่อที่คล้ายคลึงกันมีความน่าดึงดูดเหมือนกันนะคะก็เลยออกมาเป็นเพลงเซตนี้ Children's Album ที่ประกอบไปด้วยบทเพลง24บทเพลงสั้นๆแต่เดี๋ยวเราจะได้ฟังกันเป็นหมายเลข5 March of the Wooden Soldiers นะคะก็เป็นการเดินขบวนของเหล่าทหารไม้เดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะเรื่องเล่านักดนตรีวันก่อนมีซ้อมเตรียมสำหรับคอนเสิร์ตแล้วมันเป็นวันซ้อมวันแรกเขาก็เลยแยกการซ้อมเป็นแบบว่าช่วงครึ่งบ่ายเป็นเครื่องเป่าอย่างเดียวแล้วก็ช่วงค่ำจะเป็นเครื่องสายอย่างเดียวก็ไปซ้อมกันแล้วที่เนี้ยห้องซ้อมอ่ะที่เนี้ยมันมักจะหนาวมากๆแล้ววันนั้นมันไม่รู้เป็นอะไรมันหนาวเป็นพิเศษเลยคือเวลาหนาวมากๆอ่ะนอกจากตัวร่างกายเราเองจะรู้สึกหนาวมือแบบแข็งไปหมดกดนิ้วอะไรขยับไม่ไหวเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยคือเครื่องดนตรีก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือเครื่องมันด้วยความที่มันเย็นมากมันก็จะแบบว่ามีน้ำลายไปติดอุดตามคีย์ต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวลิ้นของอย่างโอโบเนี่ยลิ้นที่เป็นไม้มันก็จะแบบแห้งบ้างเกิดอาการเปลี่ยนรูปบ้างด้วยความที่มันเป็นไม้บางๆเนาะเพราะอากาศเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเครื่องดนตรีก็เปลี่ยนแบบยิ่งอากาศหนาวเนี่ยเครื่องที่ทำด้วยไม้เนี่ยเสียงจะเพี้ยนต่ำลงส่วนเครื่องที่ทำด้วยทองเหลืองอย่างพวกเครื่องบาสเนี่ยก็อ้อเพี้ยนต่ำลงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเครื่องสายมันจะสูงขึ้นไม่รู้ทำไมน่าจะเป็นเรื่องของสายที่มันหย่อนบ้างตึงบ้างโอ้ยโอ้โหอีลุงตุงนางไปหมดเลยนะถ้าอากาศหนาวเราก็เลยบ่นว่าโอ้ยทำไมมันหนาวขนาดนี้นี่มันห้องซ้อมหรือว่าช่องแช่ผักกันแน่คิดว่ามีทางสตาฟเขาเห็นเขาก็เลยตัดสินใจปิดแอร์ตอนช่วงท้ายๆของการซ้อมของเครื่องเป่าเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออค่อยดีขึ้นหน่อยเริ่มแบบกำลังพอดีอย่างนี้ปรากฏว่าพอตอนค่ำเครื่องสายเข้ามาซ้อมมุกอะกลับบ้านแล้วแต่พวกเครื่องสายอะเขียนมาหามุกบอกว่าเนี่ยมุกอะไปบ่นว่าอากาศหนาวตอนนี้ห้องซ้อมเครื่องสายอะร้อนมากซ้อมไปเหงื่อแตกตลอดเลยมุกก็เลยอ้าวจริงเหรอไม่ใช่ความผิดเรานะผิดที่ห้องที่มันหนาวเกินไปแต่ก็ยังไงก็ขออภัยขอโทษย้อนหลังด้วยนะคะพวกเครื่องสายทั้งหลายทหารไม้ฟังไปแล้วก็ทำให้นึกถึงอีกผลงานหนึ่งของปีเตอร์อีลิชไชคอฟสกี้เหมือนกันนะคะก็คือ Nutcracker ที่เขาทำเป็นบัลเล่ขึ้นมาแล้วก็ในตัวเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีเจ้าตัวทหารไม้เลยเหมือนกันนะคะก็เป็นบัลเล่ที่ไชคอฟสกี้ได้แต่งดนตรีประกอบไว้เพลงดังมากๆเลยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเปิดปุ๊บนะอ๋อเคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ทางดิสนีย์เองเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปทำเป็น Nutcracker and the Four Realms นะคะเผื่อใครสนใจเนี่ยไปลองหาดูหาฟังเพลงกันได้เพราะว่าเพลงพร้อมมากเลยมุกเคยเอามาเปิดในรายการแล้วนะคะก็เป็นเวอร์ชันที่เขาเอาเพลงของไชคอฟสกี้เนี่ยมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่มีเปียโนด้วยซึ่งหลังๆเนี่ยเป็นคนมาเล่นนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องเนาะของไชคอฟสกี้อย่าง Swan Lake หรือ Sleeping Beauty เองก็ไพเราะมากเช่นกันแล้วก็ทางดิสนีย์เอามาทำเป็นทั้งภาพยนตร์แล้วก็มีแอนิเมชันที่เหมาะกับเด็กๆมากๆเลยนะคะพูดถึง Sleeping Beauty เจ้าหญิงนิทราเจ้าหญิงออโรราไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเด็กๆสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยจะยังรู้จักกันหรือเปล่าแต่ว่าอย่างมุกเนี่ยคือมุกโตมากับเรื่องราวของเจ้าหญิงออโรราเจ้าหญิงนิทราเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเป็นเจ้าหญิงที่สวยมากร้องเพลงเพราะแล้วก็มีนางฟ้าน่ารักน่ารักเนาะที่จริงเรื่อง Sleeping Beauty เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงอย่างที่บอกว่าวอลต์ดิสนีย์ได้นำไปดัดแปลงใหม่นะคะเป็นการ์ตูนสำหรับเด็กแล้วก็จริงๆเนี่ยตัวเรื่องเนี่ย Sleeping Beauty เนี่ยมีหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่หูปียุคแบบ
1,300 กว่างู้นเลยคือนานมากหลายร้อยปีจริงๆนะคะแล้วนอกจากคุณไชคอฟสกี้แล้วเนี่ยที่เขาสนใจนำเรื่องราวของ Sleeping Beauty มาเล่าผ่านการแสดงบัลเล่ต์แล้วก็เสียงดนตรีแล้วเนี่ยมอริสราเวลเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้นำเรื่องราวในสมัยก่อนเนี่ยมาเล่าผ่านบทเพลงนะคะในชื่อว่า Mother Goose ไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักไหมแม่ห่าน Mother Goose เนี่ยจริงๆก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเลยในนิยายนิทานในสมัยก่อนนะคะแล้วก็จะมีการทำเป็นชุดรวมนิทานของทางฝรั่งเศสชื่อว่า Mother Goose เหมือนกันเนี่ยคือมันจะเป็นประมาณว่า Mother Goose เป็นตัวละครหนึ่งเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าเรากำลังจะเจอกับเรื่องราวต่างๆก็คือเหมือนเป็นการรวมนิทานสั้นโดยที่มีMother Goose เหมือนเป็นคนที่คอยเล่าเรื่องอีกทีนึงนะคะก็เป็นมีตำนานแม่ห่านกับไข่ทองคำอะไรอย่างงี้ด้วยนะน่าจะมีคนเคยได้ยินอยู่กลับมาที่ราเวลนะคะ Mother Goose ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่นำเพลงนี้มาเล่าเรื่องราวมากมายเลยซึ่ง Mother Goose เพลงนี้นะมันคือการเอาหลายๆเรื่องมารวมกันที่รวมไปถึง Sleeping Beauty ที่เราคุยกันไปนะคะแล้วก็ยังมีพูดไปถึงแบบ Beauty and the Beast ด้วยอ่ะก็คืออยู่ในดิสนีย์ทั้งนั้นเลยราเวลเนี่ยได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาสำหรับ2เปียโนก็คือเป็น2คนเล่นเนาะสำหรับเด็กๆอายุ 6-7 ขวบอะไรอย่างนี้ตอนหลังเนี่ยเขาเอามาปรับใหม่ให้เหลือแค่สำหรับเปียโนตัวเดียวก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วก็จะนำมาเรียบเรียงให้กับวงออเคสตราแล้วก็กลายมาเป็นบัลเล่ต์อีกทีนึงด้วยเดี๋ยวจะให้ฟังเป็นท่อนที่4กันนะคะซึ่งเป็นท่อนที่เล่าถึงบทสนทนาของ Beauty กับ Beast เดี๋ยวลองฟังกันดูว่าจะได้ยินเป็นเสียงของ Beauty หรืออย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้จักเป็นเบลเนาะเบลในชุดสีเหลืองๆเป็นเบลอยู่อาจจะแบบชุดสีฟ้าถือหนังสือเบลคุยกับ Beast เจ้าชายอสูรเดี๋ยวลองฟังกันดูค่ะเรื่องเล่านักดนตรีเพราะอย่างที่หลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่ามุกชื่อจริงชื่อณัฏฐานะคะแต่ว่าตอนที่ไปอยู่ที่เยอรมันน่ะด้วยความที่ณัฏฐาชื่อมุกมันสะกด NUTTHA แล้วตัว U ในภาษาเยอรมันมันจะอ่านออกเสียง U คือเวลาคนเรียกชื่อมุกที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเขาจะเรียกณัฏฐาณัฏฐานัฏฐาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มุกอ่ะชินว่าเวลาแนะนำตัวก็จะเรียกตัวเองว่านุทธาฮัลโลอิชบินนุทธาอะไรเงี้ยด้วยความเคยชินเนาะพอเป็นภาษาเยอรมันคือแต่ว่าถ้าพูดภาษาอื่นก็จะเป็นชื่อนัทธาค่ะชื่อนัทธาอะไรงี้แล้วทีเนี้ยมีอยู่ครั้งนึงอ่ะกลับมาที่ไทยช่วงที่ระหว่างกำลังเรียนอยู่ที่เยอรมันแล้วก็มาเล่นคอนเสิร์ตกับ RBSO แล้วคอนดักเตอร์เขาพูดภาษาเยอรมันได้เขาก็ชวนเราคุยแล้วเขาก็ถามว่าเราชื่ออะไรมุกชื่ออะไรมุกก็เลยบอกอ๋ออิชบินนุทธาด้วยความเคยชินเงี้ยฉันชื่อนุทธาหลังจากนั้นมาเขาก็เลยจำว่าเราอ่ะชื่อนุตตานุตตาแล้วพอหลังจากเรียนจบจากเยอรมันกลับมาก็กลับมาซ้อมวงแล้วคอนดักเตอร์คนนี้ก็กลายมาเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ที่วงเนี่ยเขาก็เรียกแบบว่าเวลาซ้อมอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบนุตตาแบบนู่นแบบนี้อย่างนู่นอย่างนี้นะพูดขึ้นมาแล้วคนในวงก็แบบทำหน้างงกันหมดเลยว่าพูดอะไรวะพูดถึงใครอะไรเงี้ยแล้วครูที่เป่าฟลุตที่นั่งข้างๆอาจารย์วรพลที่เคยมาออกรายการเหมือนกันเนี่ยเขาก็หันมาแบบว่าก็แบบอ๋อพูดถึงหนูค่ะนุตตานึกว่าพูดถึงคนญี่ปุ่นหลังจากนั้นมาก็คือทุกคนก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดอยู่ในวงถ้าเป็นคอนดักเตอร์คนนี้เมื่อไหร่อีนี่มุกเนี่ยจะชื่อนุตตาทันทีนะคะแล้วก็โดนล้อมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ว่าชื่อนุตตาค่ะเพื่อนร่วมชาติของราเวลอย่างโคลด เดบูซี่เองก็มีเพลง Gollywog's Cakewalk นะคะที่เราพูดถึงไปแล้วก็ได้เปิดฟังกันในรายการตอนที่เล่าถึงเดบูซี่เมื่อไม่นานมานี้ยังไงลองไปย้อนฟังกันดูได้นะคะแล้วก็ยังมีคามิลแซงซองอีกที่แต่ง Carnival of the Animals มีสัตว์ตัวนู่นตัวนี้น่ารักมากเลยแล้วก็ยังมีเพลงที่พูดถึงสัตว์อีกนะคะอย่าง Peter and the Wolfผลงานของเซอร์เกย์โปรโกฟีฟซึ่งทั้งสองเพลงนี้เนี่ยเราเปิดกันไปบ่อยมากในรายการ
แล้วก็หลายตอนเลยยังไงลองถ้าใครสนใจอาจจะลองหาฟังแบบเป็นเซตยาวๆไปเลยนะคะว่าแบบในCarnival of the Animal เนี่ยมีหลายท่อนมากมีพูดถึงสัตว์อะไรมีตัวละครไหนบ้างหรือแม้แต่ Peter and the Wolf ก็มีการไปทำเป็นแอนิเมชันประกอบกับเพลงอีกทีนึงซึ่งก็หาดูได้ใน YouTube ด้วยลองไปดูกันได้เลยนะคะแล้วถ้าพูดถึงเพลงที่เล่าเกี่ยวกับสัตว์แล้วเนี่ยยังมีเพลงอื่นๆอีกนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักนิทานมี3ตัวเคยได้ยินกันไหมเอ่ยที่มีเด็กน้อยคนนึงหลงเข้าไปในบ้านของหมี3ตัวแล้วก็อาจจะมีคนรู้จักในเวอร์ชั่นที่เป็นหมี3ตัวอย่างเดียวไม่มีเด็กแหละแต่เป็นพ่อหมีแม่หมีลูกหมีที่เกาหลีเขาเอาไปทำเป็นเพลงกรมเซมาดีกาฮันจิเวอิซอที่แบบเพลงน่ารักน่ารักดังๆเลยนะคะเข้าเรื่องกันนะคะนักประพันธ์ท่านหนึ่งคุณเอริกโคเทสนะคะชาวอังกฤษก็ได้นำเรื่องราวของหมี3ตัวนี้มาแต่งเป็นเพลงที่มีชื่อว่า The Three Bears Fantasy ก็คือเป็นแฟนตาซีเป็นบทเพลงฟุ้งๆฝันๆที่เล่าถึงเจ้าหมี3ตัวนี้เลยสำหรับองค์ออเคสตราเล่นเดี๋ยวไปลองฟังกันดูนะคะพูดถึงว่าวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติแล้วเนี่ยจริงๆก็อยากจะถือโอกาสนี้ที่จะเชิญชวนน้องๆหนูๆนะคะแล้วก็ผู้ปกครองที่อาจจะได้ฟังอยู่ว่าอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยมานอกจากฟังเพลงคลาสสิกแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้มาเรียนดนตรีกันด้วยนะคะจริงๆในรายการเราเนี่ยมีโอกาสได้พูดถึงการเรียนดนตรีไปหลายครั้งแล้วนะคะตั้งแต่ตอนของอาจารย์อ้อมพรโควินทาที่พูดถึงการเรียนในระบบซูซูกิก็จะเป็นระบบหนึ่งมีตอนของยามาฮ่าเป็นอีกระบบหนึ่งว่าการเรียนการสอนดนตรีที่เหมาะสำหรับเด็กที่ผ่านการวิจัยผ่านการทดลองมามากมายหลาย10ปีเนี่ยอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆนะคะเรียนดนตรีแล้วได้อะไรนอกจากการเล่นดนตรีได้ก็มีที่เราเชิญพี่มิกะแล้วก็พี่ฝนมาพูดถึงการเรียนดนตรีสำหรับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะว่าช่วงวัยไหนควรจะเรียนประมาณไหนมีการแนะนำว่าควรจะเริ่มจากอย่างไรการหาคุณครูต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็ประโยชน์ที่ได้อย่างที่บอกเลยว่าประโยชน์ที่ได้จากการเล่นดนตรีที่มีมากกว่าแค่ความสนุกเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะคะมันได้ฝึกได้อะไรดนตรีก็เหมือนกับเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ถ้าเกิดว่าเด็กๆได้เรียนตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็จะอยู่กับตัวไปอย่างมุกเองเนี่ยเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่5ขวบเรียนคีย์บอร์ดเรียน JMC เรียนกับทางยามาฮ่ามันทำให้เหมือนกับว่าสิ่งนี้มันฝังอยู่ในตัวมุกกลายเป็นอีกหนึ่งภาษาไปที่อ่ะหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า perfect pitch ก็คือได้ยินเสียงปุ๊บแล้วรู้ทันทีเลยว่าคือโน้ตอะไรอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังถูกทำให้เคยชินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็อย่างที่พูดไปในรายการก่อนหน้านี้เลยว่ามันฝึกหลายอย่างมากนะคะในเรื่องของการความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบการเข้าสังคมกับคนอื่นการสร้างสรรค์เนาะความคิดสร้างสรรค์ความกล้าแสดงออกยังไงถ้าเกิดว่าใครได้ฟังอยู่ก็ขอเชิญชวนนะคะการเล่นดนตรีเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยมีประโยชน์แน่นอนกลับมาที่ตอนของวันนี้กันที่แนะนำบทเพลงเนี่ยจริงๆจะมีอีกเยอะมากเลยนะคะบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็อยากจะแนะนำนะแต่ว่าวันนี้เวลาอาจจะไม่พอที่จะเปิดทุกเพลงยังไงถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆคนไหนที่สนใจในวงออเคสตราหรือแม้แต่คุณผู้ปกครองเองนะคะอยากรู้จักกับเครื่องดนตรีในวงมากขึ้นก็อยากจะแนะนำให้ลองไปฟังบทเพลงที่ชื่อว่า Young Person's Guide to the Orchestra นะคะก็จะเป็นเพลงที่ทำให้เราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยครบทุกชิ้นชัดเจนมากเลยในวงออเคสตรายิ่งถ้าไปดูใน YouTube แบบเห็นภาพด้วยก็จะเห็นเลยว่าอ๋อเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงมันเป็นแบบนี้นี่เองอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเด็กๆนะคะ
ทุกคนต้องเคยสัมผัสมาอย่างแน่นอนนั่นก็คือของเล่นน้องๆหนูๆยุคนี้เล่นอะไรกันนะตุ๊กตาเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เนาะที่สุดแล้วน่าจะทุกยุคทุกสมัยแล้วก็มีอะไรอีกนะตุ๊กตากระดาษเก่าไปไหมถ้าเป็นรุ่นสักน้องชายมุกที่เด็กกว่า5ปีก็จะเล่นแบบรถบังคับตอนยุคมุกไม่มีนะคะรถบังคับอันนี้เขามีรถบังคับแล้วมีเกมบอยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายุคนี้เล่นอะไรกันแล้วนะคะยังไงก็ตามของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเด็กๆมาโดยตลอดจริงๆนะคะก็ท้ายรายการวันนี้ก็เลยอยากจะมาพาทุกคนไปช้อปปิ้งกันไปช้อปปิ้งในร้านขายของเล่นแสนวิเศษกันดีกว่านะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่า La Boutique Fantastic นะคะหรือว่า The Magic Toy Shop The Fantastic Toy Shop ก็คือเป็นร้านขายของเล่นแสนวิเศษนั่นเองเป็นบทประพันธ์นะคะของOttorino Respighi ชาวอิตาเลียนในช่วงยุคต้นศตวรรษที่20คือเขาก็หยิบเอาทำนองจากเพลงเปียโนของยอชิโนรอซินีก็นักประพันธ์ชาวอิตาเลียนชาวนักประพันธ์ร่วมชาติกับเขานะคะที่หลายๆคนอาจจะรู้จักในแง่ของบทเพลงโอเปร่าเนาะรอซินีจะแต่งไว้เยอะเลยในช่วงยุคศตวรรษที่19ยุคโรแมนติกคุณเรสปิกี้เอาทำนองเปียโนเพลงของรอซินีเนี่ยมาทำเป็นบัลเล่เรื่องนี้เรื่องThe Magic Toy Shop The Fantastic Toy Shop เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าถึงเรื่องราวความรักของ2ตุ๊กตานักเต้นคือเป็นตุ๊กตานักเต้นแค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 นเนี่ยเป็นการเต้นรำประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็มีตุ๊กตา2ตัวเนี้ยอยู่ในร้านขายของเล่นแล้วก็มีตุ๊กตามีของเล่นอื่นๆอีกด้วยที่ก็ร่วมสนุกกันในโอเปร่าในบัลเล่นะคะในบัลเล่เรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยจะให้ฟังเป็นท่อนแคนแคนก็เป็นท่อนเต้นรำของ2ตัวละครนี้เลยนะคะจะได้สนุกสนานกันไปกับวันเด็กแห่งชาติในปีนี้นะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาควรขจรขอลาไปก่อนสุขสันต์วันเด็กค่ะGen Z and Classical Musicกับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the World via the Voice